มาขอลองเล่นครั้งแรกดูหน่อยอยากจะลองว่าถ่ายวิดีโอสั้นๆดูว่า HD Mini จะเป็นยังไงบ้างการใช้งานก็ดูสวยงามดีวิดเจ็ตต่างๆนะครับก็นี่ก็ตีสามแล้วเพิ่งมานั่งเล่นอย่างหน้าพีเพิลก็สามารถแอดไซเบอร์ไลท์ได้ทั้งหมดเทียบเลยกี่คนเนี่ยไม่นับเลยก็แอดรูปแอดอะไรแล้วก็หน้าต่อไปก็เป็นเมสเซจเสร็จก็เรื่องขึ้นนี้นี้ก็พิเศษสำหรับ HTC Sense เท่านั้นโอเคต่อไปก็เมลเมลก็เลื่อนดูนี้ได้เกตแอคเคาท์ก็เลื่อนตรงนี้ได้ว่าไปอินเทอร์เน็ตก็แอดเฟเวอร์ไลท์ได้กดไอคอนตรงนี้เพื่อเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทันทีนะครับลองเข้าอะไรดีมัวๆไปแล้วกัน windowsmedia.com ซูมก็ใช้ดับเบิลแท็บนะครับก็ซูมเป็นซูมอย่างนี้ทำได้เป็นงานมัลติทัสก็ทำได้เนียนนะครับผมลองที่โปรแกรมอื่นดูบ้างอะเรนด้าก็ออกแนวปกติก็เหมือนโทรศัพท์มือถือรุ่นทั่วไปนะครับก็เลือกดูอะเจนดาได้ยังไม่มีอะเจนดาเลยก็ต่อไปเป็นหุ้นใครเล่นหุ้นก็ชิวนะครับงานนี้ HTC Sense จัดให้ครับโอ้โหดึงข้อมูลจาก Yahoo ในรูปนี้จะเห็นไม่ชัดหน่อยเพราะว่าใช้ BlackBerry ห่วยๆถ่ายนะครับอันนี้ก็มิวสิกนะครับก็เล่นเพลงก็เล่นเพลงได้ตรงนี้หน้าวิดเจ็ตได้ทันทีนะครับนี่ก็เวเทอร์สวยงามนิดหนึ่งเป็นจุดเด่นของ HTC Sense เลยก็ว่าได้เรื่องเวเทอร์นะครับก็ไลฟ์วอลเปเปอร์เขาสวยงามมากและดูแอดโลเคชันมันจะแท็กโลเคชันเราทันทีว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วก็จะดูพื้นที่นั้นได้ทันทีนะครับนี่ก็เป็น Twitter ก็เล็กๆครับอ่านได้ดูเล็กๆพิเศษได้พอสามารถก็พื้นฐานนะครับอันนี้ก็เป็นฟุตปรินต์นะครับซึ่งโอ้ไม่มีคนใช้ครับแต่ก็คือแนะนำสถานที่ได้โอเคนะครับถ้าคนใช้เยอะๆผมว่ามันก็เวิร์กดีมันก็เป็นซิตติ้งนะครับก็เมนูซิตติ้งก็สามารถดูได้จาก HTC Sense เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าหน้าตาเมนูหน้าตาเมนูก็เป็นอย่างเงี้ยฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเป็น Windows Mobile 6.5 ก็เมนูหน้าตาตานี้หมดนะครับเมนูค่อนข้างจะมีข้อว่านี่ Windows Marketplace นะครับก็นี่ดูอัลบั้มโหลดช้านิดหนึ่งดูมาซูมมัลติทัสได้ครับอ
็เลื่อนไปตามใจชอบก็อันนี้ก็คือมี YouTube ก็มีไอ้นี่เป็นแฟ้มมัลติมีเดียมันมี Windows Media มีตัดเพลง MP3 ในเครื่องได้ทันทีนะครับแล้วก็มีนี่วิทยุมีสตรีมมีเดียแล้วก็มี Audio Boost นะครับเพิ่มเสียงได้ก็เรื่องเกมก็มีมาให้2อันเองก็เป็นทีเทอร์เป็นโปรแกรมที่ HTC มีจะให้เฉพาะเครื่อง HTC เท่านั้นนะครับหาโหลดไม่ค่อยมีก็มี Windows Live ก็คือ MSN นะฮะOutlook Messaging ก็มี MSN ผมก็งงว่า MSN นี่มันมีหลายอันเหลือเกินมี Mail Setup อันนี้ก็ใช้ง่ายนิดหน่อยอันนี้ Wi-Fi Router สามารถแชร์ Wi-Fi ผมเข้าผิดWi-Fi Router สามารถแชร์ Wi-Fi ได้นะครับคือเอาเครื่องเป็นโมเด็มแชร์ Wi-Fi ให้คนอื่นได้นะครับอันนี้ Facebook Google Map Opera Nation ก็อันนี้ก็เป็นคอมมูนิตี้แล้วก็ปี๊บนะฮะปี๊บก็ Twitter คอมมูนิตี้ก็มีทั้ง MySpace HiFi FSN Facebook นะครับทำไมไม่มี Twitter วะก็อันนี้ก็คือคร่าวๆนี่เป็น Task Manager นะครับมาดูว่าโปรแกรมอันไหนเปิดค้างไว้บ้างนี่ Office Mobile เนี่ยสำคัญเลยให้ใช้ Windows Mobile นี่ตอนนี้คือจุดเด่นที่สุดแล้วฮะไฟล์ Explorer ก็สามารถดูไฟล์ในเครื่องหรือในการ์ดได้ทันทีนะครับแล้วก็นี่เป็นกล้องก็ไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายนะครับก็เวลาถ่ายก็กดปุ่มนี้นะครับก็คือไม่มีปุ่มชัตเตอร์ข้างนอกไม่มีนะครับลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากก็ทัชโฟกัสไปนะครับอันนี้ก็ไปมีลูกเล่นนิดหน่อยก็นี่ซูมนะครับก็อันนี้ก็มีระบบไวบาลานซ์นะครับแล้วก็มีไบเนต ISOเซฟที่ไหนในเครื่องหรือว่าในสตอร์การ์ดนะครับก็มีแอดวานซ์นี่คือเลือกเรโซลูชันได้เลือกไวสกรีนเลือกรีวิวเวลารีวิวได้ถ่ายเป็นแบบไฟล์ฟอร์แมต JPG หรือว่าจะเลือกซาวด์ชัตเตอร์ให้เปิดหรือปิดก็ได้นะเลือกเอฟเฟกต์ได้นี่มีทั้งเกสมีซีเปียมีเนกาทีฟอะไรก็ว่าไปนะครับโอ้ยวันนี้ขอคร่าวๆแล้วกันนะครับง่วงนอนมากนี่3:00กว่าแล้วลุกมาทำเล่นๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเจอกันเต็มๆอีกทีนะครับนี่ก็คือเล่นคร่าวๆก่อนนะครับขอลองเทสดู